ัสดีชาวนี้ประเทศไทยค่ะสวัสดีชาวนี้ประเทศไทยครับค่ะพวกเรา2คนนะคะทิพย์ชลรัศมีงาทวีสุขค่ะและผมวิสิทธิ์เวชินนะครับในรายการเช้านี้ประเทศไทยนะคะรายการข่าวที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าเช้านี้ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างเช้านี้ประเทศไทยเขาพูดคุยเรื่องอะไรกันค่ะชมแล้วไม่ตกข่าวดูกันแบบง่ายๆสบายๆด้วยนะครับวันนี้ก็ใกล้ช่วงวันหยุดสงกรานต์แล้วนะใช่ค่ะวันนี้เป็นอังคารที่11เมษายน2560แล้วนะครับนะคะโอ้โหวันนี้ข่าวต่างๆมากมายที่จะได้ติดตามกันนะคะเหลืออีกวันพรุ่งนี้อีก1วันที่จะหยุดแบบเป็นทางการต้องใช้ว่าเป็นทางการเพราะว่าบางส่วนคือหยุดอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วบางคนเป็นไม่เป็นทางการนะเริ่มต้นหยุดตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วไงใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็หยุดวันศุกร์แล้วก็หยุดในช่วงนี้จากนั้นก็ยาวไปเลยเนาะนะเขาบอกว่าจำนวนคนที่เดินทางออกไปเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วประมาณทั้ง 200,000 คนแล้วว่ะพี่วินนะคะสัปดาห์นี้ก็น่าจะต้องมากขึ้นไปอีกนะคะถนนหลายสายค่ะถ้าเกิดว่าไปทางอีสานก็แน่นอนว่าถนนมิตรภาพแล้วก็เพชรเกษมเองเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจตราดูเรื่องสภาพจราจรด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าสายใต้ก็มีคนลงเยอะด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าช่วงนี้สำคัญมากๆคือมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในหลากหลายมิตินะครับที่รัฐต้องรัดกุมกันมากๆทีเดียวเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันนะคะว่าการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ค่ะก็ยังมีหลายหน่วยงานนะคะเขาใช้วิธีการบูรณาการร่วมกันอย่างในกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยมีทั้งเนี่ยปอพอนะคะมีทั้งกรมส่งเสริมนะคะกับของท้องถิ่นเป็นต้นนะคะที่จะได้ร่วมมือกันค่ะที่จะดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในช่วงของการเดินทางนะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามแต่ว่าการเดินทางค่ะพี่วิทย์แล้วบางทีการใช้รถโดยสารสาธารณะบางทีก็มีเรื่องที่แหมทำให้หลายคนบอกว่าไหวไหมเนี่ยใช้รถทัวร์แล้วมีแมลงสาบยั่วเยี่ยมโอ้โหบางคนเห็นนี่บอกว่า1ตัวบางคนก็ตกใจนะเขาบอกไอ้นี่มันยั่วเยี่ยมมากมายแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเข้ากันในรถได้อย่างไรนะโอ้นะเดี๋ยวจะมีให้ติดตามกันนะครับแต่ว่านอกจากนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ได้มีการเดินหน้าในการกวาดล้างอาชญากรรมด้วยนะในทุกๆพื้นที่และย้ำให้มั่นใจว่าในช่วงเทศกาลนี้ทุกคนจะต้องปลอดภัยกันด้วยและนอกจากนี้คลิปช่วงนี้เขาบอกการท่องเที่ยวนี่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางด้านของตม.เองนะครับหรือว่าทางด้านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานจำเป็นต้องมีการคัดกรองคนอย่างมีความเข้มงวดนะครับเพื่อยังไม่มั่นใจนะครับว่าคนที่เข้ามาและออกไปเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความปลอดภัยสูงที่สุดกันด้วยเนาะค่ะส่วนคดีอาชญากรรมนะคะก็มีที่อยู่ในประเด็นความสนใจของพี่น้องประชาชนก็คือพ่อนะคะปาดคอผู้ที่เป็นลูกสาวแท้ๆนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะครับไหนๆพูดถึงตำรวจแล้วนะ191บางคนบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เขามีการพัฒนาระบบไปเยอะแยะนะบางคนโทรไม่ติดเพราะมีคนโทรไปคุยตำรวจอ้าวก็เห็นเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะพยายามบอกว่าเด็กๆไม่ให้กดเล่นนะคะกด191เราจะใช้ต่อเมื่อเวลาฉุกเฉินเท่านั้นอันนี้เป็นกรณีของใครคะเป็นคุณผู้หญิงอยู่วัยกลางคนแล้วนะไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่เด็กแล้วโทรศัพท์ไปคุยกับตำรวจน่าจะเป็นตำรวจชายนะวันละหลายร้อยสายด้วยกันคือโทรไปจีบตำรวจหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะผมเชื่ออย่างนั้นเขาว่าวันละหลายร้อยครั้งทีเดียวนะท้ายที่สุดจำเป็นต้องมีการบอกว่าอย่าโทรเลยเพราะคนอื่นเขาจะโทรติดไม่ได้เออนะเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยนะคะนะรวมไปถึงนี่เลยมีคลิปวันนี้ก็ยังมีคลิปที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันถ้าพูดถึงงูนี่หลายคนก็ไม่ชอบแน่นอนนะก็กลัวผมว่าจำนวนเยอะๆเลยนะที่กลัวนะแล้วถ้าเกิดเวลาเจองูจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูว่าอย่างกรณีเนี้ยถ้าอยู่ดีๆเปิดประตูไปแล้วเจองูเนี่ยจะทำยังไงนะแล้วก็มาอีกข่าวเรื่องของคุณหมอไผ่นะครับที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วจนกระทั่งสมองตายล่าสุดคุณพ่อสามารถที่จะขายบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะบอกว่าจะเอาเงินก้อนนี้มารักษาคุณหมอไผ่ด้วยนะครับนะคะรวมไปถึงประเด็นในต่างประเทศด้วยเดี๋ยวจะได้ติดตามกันเคยเห็นไหมคะพี่วิทย์คุณผู้ชมคะใครนะทั้งทรัมป์ปูตินแล้วก็คิมจองอึนมาอยู่ด้วยกันเหรอเขาเหมือนหรือยังไงคะเขาก็เล่นแง่กันอยู่นะเอ๊ะมาอยู่ร่วมกันได้ไงแล้วมาอยู่ร่วมกันแล้วมาทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเดี๋ยวไปดูในต่างประเทศนะคะส่วนคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะผ่านทางแฟนเพจของรายการเช้านี้ประเทศไทยค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีคำแนะนำติชมใดๆนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ทุกวันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ก็จะได้รับลุ้นรับรางวัลนะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆแบบนี้สัปดาห์นี้3ตัวนะครับพูดคุยกับเราแสดงความคิดเห็นติชมก็ได้นะครับ
แล้วก็กดไลค์และกดแชร์ครบองค์ประกอบมีสิทธิ์ที่จะได้รู้รับเสื้อสวยๆแบบนี้สัปดาห์นี้3ตัวเช่นเคยนะครับค่ะวันศุกร์ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นข่าวแรกกันค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะเข้ารดน้ำขอพรพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยพลเอกเปรมขอให้ภูมิใจที่เกิดเป็นคนดีได้ทำงานเพื่อชาติและประชาชนรวมทั้งต้องไม่ย่อท้อนะคะเพื่อให้สิ่งที่มุ่งหวังนั้นประสบความสำเร็จค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าขอพรพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2560โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพลเอกเปรมถือเป็นแบบอย่างของการจงรักภักดีซื่อสัตย์ขยันและอดทนทำงานเพื่อชาติและประชาชนเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินดังนั้นขอยืนยันว่าจะเป็นคนดีและบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพาประเทศชาติสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทางด้านของพลเอกเปรมก็กล่าวขอบคุณนะคะและก็ขอให้ทุกคนค่ะภูมิใจได้เกิดเป็นคนดีทำงานให้ชาติบ้านเมืองแล้วก็นำความสุขกลับมาสู่คนไทยดังนั้นตราบใดที่นายกรัฐมนตรีไม่ท้อทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายาวนานให้มันเป็นแบบอย่างในเรื่องของความสุขภาพดีชื่อสัตย์ขยันและอดทนทำงานเพื่อชาติศาสตร์ประทับและประชาชนเสมอมาโดยเกิดผู้รู้ประการน้อยใหญ่มากมายอันเป็นประโยชน์เพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินพวกเราขอยืนยันไว้ว่าจะทำหน้าที่และทำตนให้เป็นคนดีเป็นประโยชน์และเป็นคนที่มีคุณธรรมสร้างสังคมที่มีจริยธรรมและจะปกครองมหาราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อจะนำพาประเทศชาติหน่วยงานสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไปครับไอ้ที่นายกไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยทุกอย่างมันก็จะประสบที่ได้ในที่สุดขอให้นายกมีความภาคภูมิใจก็เกิดมาแล้วที่เราได้ทำในที่ที่สุดที่เราควรทำให้แก่ชาติบ้านเมืองเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้นำที่สร้างความเชื่อมั่นให้คนในชาติของเราว่ารัฐบาลนี้นายกคนนี้ปปร.ทัพเรานี้จะมีอย่างนี้ที่ทำคือนั่นนะคะนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็สื่อมวลชนสายทหารก็ได้เข้ารดน้ำขอพรพลเอกเปรมเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพลเอกเปรมก็อวยพรให้โชคดีนะคะเป็นผู้สื่อข่าวที่มีคนยกย่องนับถือนำเสนอข่าวให้เป็นกลางซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะหลังอวยพรเสร็จพลเอกเปรมก็ใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำใส่ผู้สื่อข่าวนะคะเพื่อให้ร่มเย็นเป็นสุขนอกจากนี้พลเอกเปรมก็ได้แจกบทสวดมนต์พร้อมซีดีเรื่องเล่าพระอัจฉริยภาพด้านความมั่นคงของในหลวงรัชกาลที่9ให้กับผู้มาร่วมงานด้วยค่ะเป็นฟอกกี้ด้วยนะเอาละครับเรามาดูช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์กันแล้วนะครับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับและทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะครับเฝ้าระวังนะครับอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีนี้2560ช่วงกรอบเวลาวันที่11ถึง17เมษายนนี้นะครับเน้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทางด้านตำรวจเองนะครับก็เตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกนะครับหลังจากที่ประชาชนนั้นตอนนี้เริ่มต้นนะครับทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับมากขึ้นส่งผลให้ตอนนี้นะครับบางพื้นที่การจราจรนั้นเริ่มติดขัดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสายเหนือแล้วก็สายอีสานด้วยนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสปท.ช่วง7วันเฝ้าระวังอันตรายเทศกาลสงกรานต์2560นี้นะครับตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้แนวคิดขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับโดยเน้นย้ำกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดและอำเภอร่วมกันบูรณาการในรูปแบบประชารัฐและบริหารจัดการในมิติเชิงพื้นที่นะครับตามมาตรการลดอุบัติเหตุตามนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนนั้นใช้รถอย่างมีวินัยทั้งในเรื่องของขับรถเร็วแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกจากนี้จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งมาตรการที่มีการผ่อนปลนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้ประชาชนไปหมดแล้วยังไงก็ตามนะครับประชาชนเองก็จะต้องตระหนักแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเองแล้วก็ส่วนรวมอีกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีคอนเฟรนซ์ครับไปยังพื้นที่จังหวัดที่จะมีรถผ่านในช่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยแบบนี้กำชับให้มีการดูแลความปลอดภัยและความสะดวกเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็กล่าวอวยพรนะครับให้ประชาชนทุกคนนั้นได้ใช้โอกาสในวันสงกรานต์นี้ซึ่งถือเป็นวันมงคลนะครับเพราะเป็นวันปีใหม่ไทยทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยครับเช่นการเดินทางไปกราบไหว้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือปฏิบัติตามสิ่งอันเป็นมงคลตามหลักศาสนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวและไม่มีความจำเป็นนะครับที่ต้องดื่มสุราและของมึนเมาเพราะว่าไม่ส่งผลดีต่อชีวิตด้วยนะครับค่ะส่วนเรื่องของการเดินทางบนท้องถนนนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจสภาพการจราจรนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่6เมษายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมประชาชนเนี่ยเดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้วร้อยละ25หรือว่าประมาณ 250,000 คนนะคะเมื่อวานเป็นการบินสำรวจดูเส้นทางสายเพชรเกษมซึ่งเป็นเส้นทางลงใต้ค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการที่ซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จก็คืนผิวการจราจรแล้วก็มีการปรับแผนรองรับเนื่องจากว่าช่วงเย็นวันที่10แล้วก็11เมษายนเป็นวันที่เขาคาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางมากที่สุดส่วนเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือบริเวณถนนมิตรภาพการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีสมชายเกาสำราญผู้บังคับการตำรวจทางหลวงก็ระบุว่าประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางกลับตั้งแต่ศุกร์ที่7ก็คือประมาณสักพฤหัสนะคะพฤหัสที่แล้วกับศุกร์ที่แล้วเนี่ยคือทยอยกันออกไปนะคะเพราะว่าโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอะไรก็ปิดทำการไปตั้งแต่วันเสาร์นะคะทำให้ประชาชนเนี่ยเดินทางกลับมากโดยเฉพาะเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่เขาบอกว่ารถยังไม่หนาแน่นมากนะคะถนนมิตรภาพเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้มีชะลอตัวบริเวณเขื่อนลำตะคองแล้วก็คลองไผ่มีการก่อสร้างต่อหม้อสะพานแต่วันนี้แหละค่ะคุณผู้ชม11เมษายนต่อเนื่องไปถึงพรุ่งนี้12เมษายนเขาบอกว่าการเดินทางจะหนาแน่นมากขึ้นเพราะว่าคราวนี้เนี่ยทั้งกลุ่มข้าราชการบริษัทห้างร้านก็ทยอยปิดดังนั้นประชาชนก็เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูสภาพการจราจรที่ถนนสายเอเชียของเมื่อวานนี้กันบ้าง นะครับโดยช่วงลงจากช่วงต่างระดับบางปะอินนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดทางภาคเหนืออันนี้หลักกิโลเมตรที่1 นะครับอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าปริมาณรถนั้นเพิ่มขึ้นแล้วครับประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครในช่วงสายนะครับประกอบกับการที่มีรถยนต์นั้นมาจากมอเตอร์เวย์จนเกิดการสะสมการจราจรก็ชะลอตัวเป็นระยะด้วยส่วนสภาพการจราจรบนถนนสายพหลโยธินนะครับปริมาณรถนั้นเพิ่มมากขึ้นอันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยรถก็หนาแน่นนะครับชะลอตัวในช่วงทางแยกแต่ก็ยังทำความเร็วได้นะครับในขณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดแล้วก็สถานีรถไฟหัวลำโพงครับตลอดทั้งวันเลยนะครับมีประชาชนก็เดินทางมารอขึ้นรถออกต่างจังหวัดกันอย่างต่อเนื่องทำให้อาคารนะครับบริเวณผู้โดยสารนั้นเป็นไปอย่างคึกคักด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีประชาชนตกค้างอย่างแน่นอนเพราะได้มีการเพิ่มที่รถและก็รถไฟนั้นรองรับเอาไว้แล้วด้วยนะครับก็เริ่มต้นขาค่ำนะครับแต่ละคนก็จะออกในช่วงกรอบเวลาที่ไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นต้องย้ำนะคะว่าปริมาณรถที่มากขึ้นทำให้เรานั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นด้วยอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์เป็นรถกระบะนะคะไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดชัยนาทค่ะแล้วก็ส่งผลให้สองสามีภรรยาที่ขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาเนี่ยเสียชีวิตส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อพุ่งชนรถตู้โดยสารเด็กนักเรียนอนุบาลแล้วก็ปรากฏว่าพลิกคว่ำค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด7คนด้วยกันนะคะอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนอนุบาลช่วงเรียนภาคฤดูร้อนถูกรถบรรทุก6ล้อพุ่งชนจนรถนั้นพลิกคว่ำตกข้างทางบนถนนสิริโสธรสาย314บางปะกงฉะเชิงเทราบริเวณฝั่งตรงข้ามเยื้องกับปากทางเข้าวัดแสนภูดาษที่เกิดเหตุค่ะพบรถตู้สีขาวนอนหงายท้องลักษณะล้อชี้ฟ้าอยู่ภายในร่องน้ำข้างทางสภาพด้านท้ายของตัวรถถูกชนจนยับเยินนะคะมีอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเข้าปฐมพยาบาลแล้วก็นำคนเจ็บซึ่งมีทั้งเด็กเล็กระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงชั้นป.1แล้วก็ผู้ปกครองจำนวน7คนเป็นเด็กนักเรียน5คนผู้ปกครอง1คนแล้วก็คนโดนถนน1คนส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะโดยนายสายันกรอบกระโทกอายุ35ปีคนขับรถบรรทุก6ล้อให้การว่าขณะกำลังขับรถไปส่งของที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะพอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะมีรถขับตามกันมาบนถนนเป็นจำนวนมากนะคะก็ไม่ทันระวังในขณะที่รถตู้ซึ่งอยู่ด้านหน้าเกิดเบรกแล้วก็ขับเบี่ยงออกไปทางริมถนนด้านซ้ายจึงทำให้ตัวรถ
พุ่งชนเข้าที่ด้านท้ายรถตู้อย่างแรงจนพลิกคว่ำค่ะทางด้านของนายจิระโรจินอายุ62ปีซึ่งเป็นคนขับรถตู้เล่าว่าขณะเกิดเหตุนะคะขับรถตู้รับเด็กนักเรียนอนุบาลไปส่งที่โรงเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสิตมีเด็กนั่งมาบนรถ8คนผู้ปกครอง1คนขณะกำลังจะเบี่ยงออกไปยังที่ริมไหลทางด้านซ้ายเพื่อรับนักเรียนเพิ่มรถบรรทุกคู่กรณีขับพุ่งเข้ามาชนอย่างแรงจนตัวรถหมุนตีลังกาตกข้างทางอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากทีเดียวค่ะนะครับไปดูที่ชัยนาทกันบ้าง นะครับอันนี้ตำรวจรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุนะครับรถชนกันที่ถนนพลโยธินอันนี้บริเวณหมู่7นะครับตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทที่เกิดเหตุนะครับก็พบรถคันนี้แหละครับก็คือมิตซูบิชิสตราด้านะครับอันนี้สีบอลเทานะครับทะเบียนบอใบไม้ฉอฉิง2736ชัยนาทสภาพกันชนหน้าหักอย่างที่เห็นนะครับฝากระโปรงเปิดและใต้ท้องรถครับพบศพนะครับของนางสมพิษเหลือแปลอายุ63ปีนี่เป็นชาวจังหวัดชัยนาทถูกอัดกระแทกเสียชีวิตคาที่นะครับแล้วก็ข้างๆกันนะครับก็พบกับร่างของนายสมนึกเกิดอินอายุ67ปีครับผู้เป็นสามีอันนี้ก็บาดเจ็บสาหัสนะครับหายใจรวรินก็จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรทันทีนะครับแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาห่างไป5เมตรครับอันนี้ก็พบรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวน้ำเงินนะครับทะเบียนกพช42472นะครับชัยนาทของผู้ตายสภาพไฟท้ายเนี่ยแตกล้อหลังบิดเบี้ยวนะครับถูกรถกระบะชนกระเด็นไปอยู่ข้างถนนทางด้านของนายวิชัยทองดอนแฝดนะครับอายุ48ปีเป็นชาวกำแพงเพชรคนขับรถกระบะนะครับได้ระบุว่าตัวเองก็เดินทางมากับครอบครัวนะครับจากจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อมาโอนรถที่ซื้อเอาไว้จากเต็นท์รถในจังหวัดชัยนาทพอมาถึงจุดเกิดเหตุครับก็เห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายปาดเข้ามาทางเลนขวาที่ตัวเองขับมาเวลาขับขันนี้จะหักไปทางขวาก็เข้าฟุตบาทหักซ้ายก็ชนรถที่วิ่งตามมาข้างหลังก็เลยตัดสินใจที่จะเบรกทันทีแต่ว่าไม่ทันนะครับเพราะว่ารถที่วิ่งมาก็วิ่งมาด้วยความรวดเร็วจึงชนรถของผู้ตายเข้าอย่างจังจนเกิดความสูญเสียนี่แหละครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะการสัญจรไปมานี่เยอะมากๆทีเดียวนะครับอีกส่วนนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวนะครับแน่นอนว่าเดินทางสัญจรกันไปมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยในมิติของชีวิตประชาชนก็จึงมีความสำคัญด้วยทางด้านของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เน้นครับการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็เฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยด้วยในขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและนครบาลได้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะครับก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับพลตำรวจโททรงพลวัฒนชัยครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแถลงผลระดมกวาดล้างอาชญากรรมคดีค้างเก่านะครับตั้งแต่วันที่1ถึง9เมษายนและระบุนะครับว่าสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้กว่าจำนวนเยอะมากนะครับ 35,000 หมายโดยพื้นที่ที่สามารถจับกลุ่มได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1กว่า 8,000 หมายรองลงมาครับคือกองบัญชาการตำรวจนครบาลกว่า 5,000 หมายตำรวจภูธรภาค4กว่า 4,000 หมายรวมกว่า 30,000 รายนะครับโดยมีการแบ่งเป็นคดีสำคัญนะครับอาทิข้อหาฆ่าผู้อื่นปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์และยาเสพติดเป็นต้นนะครับอีกหนึ่งโครงการที่มีความสำคัญนะครับคือโครงการฝากบ้านกับตำรวจนะครับอันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ12เมษายนไปจนกระทั่งถึงวันที่18เมษายนล่าสุดขณะนี้ครับมีประชาชนที่เข้าทยอยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นนะครับคาดว่าจะมากกว่า 3,000 หลังซึ่งพื้นที่ที่มีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากที่สุดคือกองบัญชาการตำรวจนครบาลอันนี้กว่า 1,000 หลังนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวนะครับว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นดูแลความปลอดภัยสถานที่สำคัญอย่างเข้มงวดครับโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายขึ้นซึ่งจากการข่าวขณะนี้นะครับเหตุการณ์ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับค่ะส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดแล้วก็เงินกู้นอกระบบนะคะระหว่างวันที่1ถึง10เมษายนโดยมีผลการจับกุมหลายคดีค่ะประกอบด้วยคดีความผิดต่อชีวิตร่างกายแล้วก็เพศ10รายนะคะผู้ต้องหา10คนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์จับกุม22รายผู้ต้องหา24คนแล้วก็มีคดีค้ามนุษย์ทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรธรรมชาติ40รายผู้ต้องหา64คนความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิด500รายผู้ต้องหา618คนคดีแข่งรถทางสาธารณะ68รายผู้ต้องหา68คนและคดีเงินกู้นอกระบบติดตามทวงหนี้ด้วยวิธีผิดกฎหมายผู้ต้องหา5คนและคดียาเสพติดจับกุมผู้ต้องหา277คนยึดของกลางรวมยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดกัญชา80กิโลกรัม
ไอซ์จำนวนหนึ่งค่ะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุนะคะว่าในช่วงเทศกาลซึ่งมีการเดินทางของพี่น้องประชาชนก็มักจะมีเครือข่ายขนส่งยาเสพติดแฝงตัวลอบส่งยาเสพติดด้วยรถโดยสารก็มีด้วยไปรษณีย์นะคะแล้วก็เห็นในข่าวอยู่หลายครั้งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็กวดขันค่ะป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดด้วยวิธีต่างๆนะคะและที่สำคัญนะคุณผู้ชมคือการขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะคะที่จะต้องดูแลตัวเองด้วยเขาบอกว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการประทุษร้ายต่อทรัพย์ในช่วงเทศกาลนะเพราะว่าบางทีเทศกาลเราสนุกสนานบางทีเราอาจจะไม่ทันได้เฝ้าได้ระวังตัวเองเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ฝากนะคะว่างดที่จะสวมใส่เครื่องประดับที่มีค่าในการเดินทางท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการกดเงินจากตู้ ATM ในสถานที่เปลี่ยวเพียงลำพังแล้วก็งดการดื่มสุราในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยรวมถึงการใช้รถใช้ถนนนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยถ้าหากว่าพบเหตุหรือว่ามีสิ่งต้องสงสัยก็แจ้งผ่านสายด่วน191หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ทันสมัยมากนะคะเขามีแอปพลิเคชันก็คือ Police Alert You นะคะสามารถที่จะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไปดาวน์โหลดกันมาเลยนะครับมาอีกส่วนนะครับพลตำรวจโทณัฐธรเพราะสุนทรนะครับผู้บัญชาการสำนักการตรวจคนเข้าเมืองนะครับพร้อมด้วยนายเพชรชั้นเจริญนะครับผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองอันนี้ทำพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์2560นะครับทั้งนี้ครับเป็นการแสดงออกซึ่งความพร้อมนะครับของเจ้าหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีตัวแทนจากส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานนะครับที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและสายการบินต่างๆนั้นเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทีเดียวครับโดยพลตำรวจโทณัฐธรได้กล่าวนะครับว่าหลังจากที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นได้เปิดอาคารผู้โดยสารหลังใหม่นะครับผู้โดยสารนะครับแล้วก็มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจำนวนมากมายมีสายการบินต้นทุนต่ำเปิดให้บริการหลายสายการบินอันนี้นะครับก็เน้นบริการเที่ยวบินภายในประเทศเป็นหลักก็มีผู้โดยสารใช้เดินทางกลับภูมิลำเนาในเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับก็มีเที่ยวบินระหว่างประเทศระยะสั้นท่าอากาศยานดอนเมืองจึงถือว่าเป็นจุดต่อเครื่องสำคัญนะครับแห่งหนึ่งในภูมิภาคแห่งนี้นะครับจึงได้ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากการตรวจดูนะครับได้พบว่าทุกหน่วยงานในท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นมีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนี้เป็นอย่างดีทีเดียวพร้อมระบุนะครับว่าปีนี้ได้มีคำสั่งระดมเจ้าหน้าที่ตม.นะครับจากด่านตม.จังหวัดทั่วประเทศจัดกำลังพลที่เข้ามาพักเวรนะครับเข้าเวรเสริมในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่นแล้วจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ไอทีครับดูแลระบบตรวจคนเข้าเมืองในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนนะครับจากเจ้าหน้าที่เอาท์ซอร์สจากการท่าอากาศยานดอนเมืองครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์อันนี้ควบคู่ไปนะครับกับมาตรการด้านความมั่นคงให้เจ้าหน้าที่นั้นเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าและออกราชอาณาจักรด้วยความละเอียดรอบคอบทั้งการตรวจสอบเอกสารการเดินทางการบันทึกข้อมูลการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและก็สิ่งผิดปกตินะครับป้องกันบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีที่อาจอาศัยช่วงเทศกาลที่มีผู้โดยสารหนาแน่นนั้นแฝงตัวมากับนักท่องเที่ยวได้นะครับค่ะวิธีการที่จะดูแลตัวเองและสังคมรอบข้างอย่างแรกเลยค่ะสัมภาระของเราอยู่กับตัวเราไม่ไปวางทิ้งไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปวางทิ้งไว้แล้วเขาหาเจ้าของไม่เจอก็กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องเข้ามาตรวจสอบก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ทั้งตัวเราเสียเวลาแล้วก็คนอื่นๆก็จะต้องเสียเวลาไปด้วยดังนั้นของเราไว้อยู่กับตัวเราในขณะเดียวกันถ้าเห็นอะไรที่ผิดปกติอันนี้แจ้งเจ้าหน้าที่และเจ้าที่ย้ำมากเลยค่ะการเดินทางไม่รับฝากของจากผู้อื่นคือเฉพาะสมบัติของเราเองเลยนะสัมภาระของเราไม่ไปรับของคนอื่นแล้วก็ถ้าเกิดเห็นว่ามีอะไรที่แปลกผิดหูผิดตานะคะหรือว่ามีของที่ไม่รู้ของใครแล้วมีกระเป๋ามีอะไรบางอย่างแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เองก็ดูแลเต็มที่แต่ว่าตัวเราเนี่ยสิ่งของของเราตัวเราเองเราดูแลให้ดีด้วยนะครับนะคะและแน่นอนว่านอกจากที่สนามบินแล้วเนี่ยนะคะอีกหนึ่งจุดที่จะมีประชาชนเนี่ยไปเดินทางออกเพื่อจะกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากนั่นก็คือหมอชิดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะไปตรวจร้านธงฟ้าประชารัฐที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็จะมีการนำเอาสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรที่มีความจำเป็นมาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าราคาปกติค่ะโดยในสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดค่ะซึ่งกรมการค้าภายในเขาก็นำสินค้าธงฟ้าประชารัฐมาจำหน่ายให้กับประชาชนนะคะเขาไปจำหน่ายอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่รวมไปถึงรถไฟสถานีรถไฟหัวลำโพงก็มีด้วยเช่นกันนะคะ9/10/11เมษายนค่ะก็ขายกันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะโดยการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐผ่านช่องทางร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้เนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นการถาวรการเปิดตัวนี้นะคะก็บอกว่าจะช่วย
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนที่กำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนาก็จะได้ซื้อของถูกกลับไปฝากญาติพี่น้องสินค้าที่มาจำหน่ายค่ะคุณผู้ชมก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกชมพูไปจนถึงอาหารอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องค่ะราคาจะถูกกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ15-20นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็จะมีการเปิดจำหน่ายสินค้าข้างต้นในร้านค้าปลีกที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีก5,000 กว่าแห่งนะคะร้านค้าในการส่งเสริมของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติระยะแรก5,500 แห่งจากที่มีทั้งหมด 19,000 แห่งร้านค้าศูนย์สาธิตการตลาดในการส่งเสริมของกรมพัฒนาชุมชนระยะแรก102 แห่งจาก790 แห่งรวมไปถึงนี่นะคะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก6,056 แห่งค่ะจะมีร้านค้าปลีกอื่นๆที่จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการทั้ง5รายเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะและในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับแต่ละปีแน่นอนวันหยุดอย่างเป็นทางการกี่วันครับ5วันใช่ไหมปีนี้ก็5วันเช่นเดียวกันเขาบอกว่าช่วงที่เวลามีวันหยุดยาวอย่างเทศกาลสงกรานต์แบบนี้แน่นอนว่าประชาชนก็จะเดินทางค่อนข้างเยอะนะครับการกลับภูมิลำเนาก็ดีการไปเล่นน้ำสงกรานต์ก็ดีแน่นอนว่าการสัญจรเมื่อเยอะขึ้นความเสี่ยงเรื่องการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยนะครับรัฐบาลนั้นก็มีความห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนะครับและก็ได้มอบหมายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสปท.นะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีนี้2560นะครับภายใต้แนวคิดนะครับขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรดำเนินการควบคุมเข้มข้นนะครับในช่วงระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2560นี่แหละครับสำหรับการดำเนินการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับทางด้านสปท.ครับได้มีการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มข้นมากขึ้นโดยการบูรณาการการจัดตั้งชุดตรวจนะครับด่านตรวจด่านชุมชนแล้วก็จุดบริการบนเส้นทางสายต่างๆควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ครับรวมถึงการกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและก็ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคุมเข้มนะครับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนอกจากนี้สปท.ครับยังได้ใช้มาตรการทางสังคมนะครับด้วยการจัดตั้งด่านชุมชนจัดชุดอาสาสมัครสอดส่องดูแลความปลอดภัยในการเดินทางในพื้นที่ชุมชนและก็หมู่บ้านเพื่อกวดขวัญ นะครับการกระทำผิดวินัยจราจรป้องปรามนะครับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุรวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนอีกด้วยโดยมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับที่กำหนดขึ้นจะบรรลุเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนนได้นะครับสำคัญมากๆเลยครับต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยทุกท่านเองนะครับก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุทางถนนได้โดยการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนและมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทางด้วยนะครับและสำคัญครับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางขอฝากให้ท่านผู้ชมนะครับปฏิบัติตามหลักนี้นะครับ4ห้าม2ต้อง4ห้ามมีอะไรบ้างห้ามขับรถเร็วห้ามดื่มแล้วขับห้ามโทรแล้วขับแล้วก็ง่วงห้ามขับด้วยสำหรับ2ต้องนะครับสำคัญมากคือต้องสวมหมวกกันน็อกและต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถโดยสารนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากไว้นะครับว่าความปลอดภัยทางถนนเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเพียงเท่านี้นะครับก็จะทำให้การเดินทางนะครับทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับสงกรานต์นี้ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับมาร่วมกันสร้างความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางร่วมกันนะครับค่ะนะคะสี่ห้ามสองต้องนะค่ะเอาให้เคร่งครัดเลยพอท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นความปลอดภัยที่ทุกคนร่วมมือกันนะใช่ค่ะพอพูดถึงความร่วมมือเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามเพราะว่าเขามีการจัดนี่นะคะที่จะช่วยให้ท้องถิ่นเกิดความปลอดภัยก็คือ1ท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยอันนี้ช่วงสงกรานต์เหมือนกันนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาทำอะไรและที่สำคัญคือภาคประชาชนชุมชนนี่แหละค่ะช่วยได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ไปติดตามสารคดีเทิดพระเกียรติจากภาพของพ่อกันครับเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505พระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมอภิปรายเรื่องการชี้แจงปัญหาการใช้คำไทยความตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยคปัญหาที่3คือ
ือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ด้วยพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราชาธิบายในวันนั้นจึงทำให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติKing Power เข้าใจนักเดินทาง Toyota ขับเคลื่อนความสุข PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตสมูทอีครีมช่วยลดเลือนริ้วรอยแผลเป็นเพื่อผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติกลับเข้าสู่เช้านี้ประเทศไทยทักทายท่านผู้ชมนะครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับเช่นจากเมลเบิร์นนะครับที่ออสเตรเลียหมดหน้าร้อนแล้วค่ะอากาศเย็นสบาย17องศาไหนฉาจังเลยนะ คุณสมหวังครับกดช่อง5ต้องหมายเลข1นะครับ รู้ทันต่อเหตุการณ์มีสาระไม่ตกข่าวสวัสดีวันหยุดวันสงกรานต์นะครับอันนี้พรีวิวมาก่อนเลยนะฮะนะคุณยุทธนะคะบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยครับขอทุกคนมีความสุขมากๆกันทุกคนเลยนะครับคุณไลมอนค่ะบอกว่าสวัสดีพิธีกรและทีมงานรายการเช้านี้ประเทศไทยติดตามชมทุกเช้าช่อง5กฎหมายเลข1หยุดยาวสงกรานต์ปีนี้จะไปรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแหมอันนี้น่ารักมากคุณอมรรัตน์บอกว่าดูข่าวมีอุบัติเหตุเยอะมากรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวอยากให้ผู้ใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังโอ้นะครับคุณเนรมิตแสนอุบลนะครับอ่านข่าวสนุกดีครับนะคุณอัญชลีนะครับสวัสดีค่ะพิธีกรทั้งสองท่านมีความสุขมากๆนะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณศิลาจารพิพัฒน์สวัสดีค่ะเช้านี้ประเทศไทยช่อง5กฎหมายเลข1เป็นแฟนคลับรายการติดตามชมรายการทุกวันนะคะนะแล้วก็มีนี่ด้วยนะอันนี้ก็เนี่ยคุณผู้ชมส่งมาอ่ะเราก็จะได้บอกวันนี้วันพระใช่วันนี้วันพระนะคะแหมคุณผู้ชมก็ส่งมาบอกเราได้เตือนพวกเราด้วยใช่แล้ววันนี้วันพระเอาทานเป็นทุนเอาผลบุญเป็นกำไรเอาความสุขใจเป็นรางวัลชีวิตนี่สาธุเลยนะครับสาธุนะคะเช้าจะได้มีข้อความดีๆแบบนี้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยบนถนนอันนี้สำคัญมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งหลายหน่วยงานค่ะก็ออกมารณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะเช่นเดียวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะก็ห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนานะคะก็มีการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเขาจัดถนนปลอดภัยภายใต้ชื่อ1ท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยเป็นยังไงนะคะจะปลอดภัยได้มากขึ้นด้วยความร่วมมือของตัวเราด้วยเนี่ยนะคะรูปแบบการดำเนินการต่างๆนะคะสอบถามจากท่านจรินจักรภาคอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับคุณชลรัศมีดร.วิทย์ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านครับครับท่านอธิบดีผมเรียนถามก่อนนะครับว่าที่มาของโครงการนี้ครับ1ท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยนี้ที่มาของโครงการเป็นไงครับท่านคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,800 กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับเราก็มีบุคลากรในการที่ลงเข้าไปช่วยในส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนในลักษณะประชารัฐเนี่ยซึ่งอยู่ในแผนบริหารจัดการของทางอำเภอจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าคนนะขณะในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นในคำที่ว่า1ท้องถิ่น1ถนนปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเราต้องทำทุกถนนทุกเส้นทางนี่แหละให้ปลอดภัยนะครับคงไม่ใช่แบบเส้นเดียวอะไรทำนองนี้เพียงแต่ว่าไอ้เส้นไหนที่เคยมีอุบัติเหตุมากเส้นไหนที่มันล่อแหลมต่างๆเนี่ยเราก็ดำเนินการให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นถ้าจะมีจุดตัดหรือทัศนียภาพมันไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยเราก็ลงในเบตงตัดกิ่งไม้ทำความสะอาดที่ลบลงหลังไม่ว่าจะเป็นป้ายเก่าป้ายที่จัดไม่ถูกระเบียบหรืออาจจะมีป้ายเตือนนะครับหรือทาสีเพื่อให้รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีจุดตัดนะอะไรทำนองนี้นะครับหรือเพิ่มไฟในบริเวณที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแต่จริงแล้วเนี่ยเราก็คือพยายามทำทุกเส้นทางเนี่ยให้ปลอดภัยหมดทุกเส้นทางเพื่อพี่น้องประชาชนแต่เส้นไหนที่มันมีล่อแหลมเนี่ยเราก็พยายามทำให้เต็มที่เลยแล้วก็ลดลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรามีการแจ้งเตือน
พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นป้ายแจ้งเตือนมีไฟกระพริบให้รับรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะต้องชะลอความเร็วหน่อยนะหรืออาจจะทำลูกระนาดเล็กๆนะครับเพื่อเป็นการเตือนเขานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในทุกเส้นทางเราอยากให้มีเป็นถนนปลอดภัยทั้งหมดเลยนะครับอย่างภาคประชาชนเองค่ะท่านอธิบดีคะจะสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความปลอดภัยยังไงคะคือสำคัญมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะทุกปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าเทศกาลอะไรตั้งแต่ปีใหม่เข้าพรรษาออกพรรษาอะไรต่างๆเนี่ยทุกภาคส่วนโดยเฉพาะรัฐบาลนี่ให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเรามีทั้งด่านชุมชนนะเรามีทั้งจุดพักมีทั้งจุดให้บริการและมีทั้งหน่วยบริการต่างๆเด็กอาชีวะต่างๆนี่ออกมาซ่อมแซมอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมทั้งมีจุดพักคอยมีกาแฟคอยให้บริการมีป้ายเตือนมีคัทเอาท์ต่างๆหรือมีใบโบชัวอะไรต่างๆเนี่ยทุกหน่วยเนี่ยทำมาหมดนะแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เต็มพื้นที่แล้วก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นทุกปีแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทนะฮะแล้วก็ควบคุมกฎจราจรเพราะหลายๆครั้งเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราก็ละเลยเกินไปนะครับเมาแล้วก็ขับนะคิดว่าเอ้ยไปแค่นี้คงไม่เป็นไรหัวกันน็อกก็คงไม่ต้องสวมก็ได้หรือพอนั่งรถเนี่ยไอ้เข็มขัดนิรภัยเนี่ยเราก็บอกว่าคงไม่เป็นไรเพราะแต่ก่อนก็ไม่เคยคาดแล้วอึดอัดในทำนองนี้เนี่ยคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันถ้าไม่เกิดกับตัวเราเองเราก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าพวกเราเนี่ยประชารัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยเราดำเนินกันอย่างเต็มที่แล้วเราอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยเราก็อยากจะดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนญาติสนิทมิตรสหายของเรานะครับแต่ส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องอย่าประมาทด้วยแล้วก็เคารพกฎจราจรเพราะมีหลายครั้งบางทีเนี่ยขับรถสวนเลนมาอย่างเงี้ยมันก็แหมบางทีเราก็คิดเร็วเกินไปนะฮะก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าเตือนตนเองด้วยนะครับว่าคนที่บ้านกำลังรออยู่เพราะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยพอไปถึงบ้านแล้วเนี่ยพอเปิดประตูไปเห็นรอยยิ้มของญาติพี่น้องของพ่อของแม่ของลูกนะครับแล้วก็โอบกอดกันอย่างมีความสุขนี่เราอยากเห็นภาพแบบนี้นะครับไม่ให้เห็นรถขับไปถึงบ้านอะไรอย่างนี้เราไม่อยากเจอนะครับแล้วพอไปถึงที่บ้านเนี่ยทุกคนก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าประเพณีไทยคือปีใหม่ไทยเนี่ยเราก็ถือโอกาสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในหลายๆที่เนี่ยเราในขณะเดียวกันผมขออนุญาตกราบเรียนคือว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับทั่วประเทศเลยเนี่ยเราก็พยายามรณรงค์เรื่องนี้นะพอถึงที่บ้านแล้วเนี่ยก็ร่วมกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจัดกิจกรรมทางประเพณีนะครับเข้าวัดเข้าวาสวดไปสวดมนต์ฟังพระพุทธธรรมแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีเอ้ยข้ามวันนะนะเพราะวันที่13เนี่ยวันปีใหม่ไทยนะครับก็เป็นโอกาสดีหรือบางที่จัดวันที่12เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็มีกิจกรรมทางครอบครัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยวันที่14เป็นวันครอบครัวเนี่ยก็จะเรียนเชิญญาติผู้ใหญ่ผู้วุฒิสูงในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมาให้ลูกหลานได้รดน้ำขอพรกันในหลายที่ก็มีกิจกรรมทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็สิ่งสาธารณะต่างๆในหลายพื้นที่ซึ่งมีโครงการพื้นที่ผลิตเรามีทั้งหมดประมาณ 4,500 กว่าแห่งนะโครงการพื้นที่ผลิตเนี่ยเราก็ถือโอกาสว่าในวันนั้นเนี่ยรณรงค์ไปดูที่ว่าโครงการพื้นที่ผลิตเนี่ยพวกเราควรจะช่วยทำยังไงไหมอย่างเช่นอย่างน้อยเนี่ยก็ไปดูว่าโครงการพื้นที่ผลิตเนี่ยต้องสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงพระราชทานให้พวกเราไว้เนี่ยคงจะต้องทำให้ได้แต่ที่สำคัญนี้ผมก็น่าสนใจนะผมอยากจะเล่าประสบการณ์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปร่วมในกิจกรรมวันผู้สูงอายุนะครับก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุของอบต.วังใหม่ที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนะฮะเขาก็มีผู้สูงอายุมาเข้าโรงเรียนกันนะแล้วในวันนั้นก็เป็นวันที่จบการศึกษารุ่นที่หนึ่งเขามีถึง4รุ่นแล้วขนาดนี้เนี่ยผมก็ถามผู้หลักทางผู้เฒ่าผู้แก่ว่าปีใหม่นี้จะไปไหนเนี่ยสงกรานต์นี้จะไปไหนเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเขาก็มีกิจกรรมตามประเพณีอยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งขณะนี้เขากำลังช่วยกันทำอะไรดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมไว้ในงานพระราชทานเพลิงศพเดือนตุลาผมบอกก็เข้าท่าดีนะ
บอกทำให้มันง่ายๆและสวยๆเขาบอกว่าเขาเรียกว่าดอกดารารัตเป็นดอกพื้นเมืองของเขานะครับแล้วใช้อุปกรณ์ไปในท้องถิ่นแล้วก็จะเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุเดี๋ยวลูกหลานเขากลับมาเขาก็เชิญชวนมาทำเพื่อเป็นสิริมงคลผมว่าอย่างนี้กิจกรรมอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเป็นการกิจกรรมที่เราทำเพื่อถวายพระองค์ท่านด้วยค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะท่านดุดีค่ะครับกราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณค่ะนะคะรณรงค์ปลอดภัยทุกภาคส่วนเลยนะครับค่ะลองมาดูเรื่องนี้กันบ้างเป็นคลิปนะลองคิดดูสมมติเข้าไปที่ร้านเกมเราจะไปใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็คาดหวังว่าจะมีความปลอดภัยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มาจ้าเออย่างแรกคืออันนี้กำลังจะออกจากร้านเกมด้วยนะนะปั๊บพอเปิดประตูเข้าไปปั๊บเจออะไรครับเจองูเขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยหวาดเสียวด้วยนะครับแต่คนดูก็บอกอดห่าไม่ได้นี่แหละครับพอเปิดประตูเข้ามาเห็นไหมครับงูที่วงแดงๆนะฮะปรากฏว่าพยายามที่จะสลัดหลุดสลัดไม่ได้ทำไงกระโดดถีบเพื่อนที่อยู่ข้างขาคู่เพื่อที่จะสะบัดหลุดนะฮะท้ายที่สุดก็ออกไปจนได้นะครับอันนี้เนี่ยคนที่เขาแชร์มานะครับมาจากคุณชนายุทธนะครับสายทองคนที่เขาเห็นเขาบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในนี้เนี่ยก็จะมีงูอยู่ด้วยนะครับคนที่เขาบอกว่าช็อตที่เด็ดที่สุดคือพยายามสะบัดแล้วก็ถีบขาคู่ไปกับเพื่อนคนดูนี่เขาบอกว่าถูกแชร์ไป 17,000 กว่าครั้งคนคอมเมนต์มากมายบอกว่าขอโทษจริงมันหวาดเสียวแต่ขณะเดียวกันก็นะคือเขาบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากงูฉกเลยนะคะงูก็ไม่รู้หายไปไหนด้วยค่ะมองหาในจอก็หาไม่เจอแต่ว่าบาดเจ็บจากการถูกถีบค่ะคือสรุปงูไม่ได้ทำอันตรายนะไม่ได้ทำอันตรายแต่ว่าขาของเพื่อนค่ะเป็นใครเจอแบบนี้ก็ตกใจจะทำยังไงได้รับบาดเจ็บจากขาของเพื่อนแทนนะคะโอ้นะไปที่เรื่องนี้ค่ะอันนี้เป็นเหตุสะเทือนขวัญ นะคะตำรวจควบคุมตัวพ่อที่ก่อเหตุใช้มีดปาดคอลูกสาวแท้ๆบาดเจ็บสาหัสไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยอมรับว่าลงมือทำเนี่ยเพราะโมโหที่ลูกสาวไม่เชื่อฟังชอบเล่น Facebookพลตำรวจตรีสรไกรภูลเพิ่มผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีค่ะนำกำลังตำรวจกว่า20นายควบคุมตัวนายสุรินทร์แก้วแห่อายุ41ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหานะคะคดีใช้มีดปาดคอลูกสาวอายุ13ปีจนเป็นแผลชะกันบาดเจ็บสาหัสไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะผู้ต้องหาในสารภาพบอกว่าโกรธแล้วก็โมโหที่ลูกสาวเล่น Facebookรวมถึงเล่นเกมทางโทรศัพท์มือถือบ่อยครั้งเคยตักเตือนแล้วก็เคยลงมือเนี่ยจับหัวลูกสาวโขกกำแพงให้เลิกเล่นมาแล้วก่อนหน้านี้คือเคยใช้ความรุนแรงในบ้านมาก่อนแล้วเนี่ยนะคะแล้วพอถึงวันเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าเห็นลูกสาวเนี่ยนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนโซฟาผู้ต้องหาก็โมโหค่ะเลยเดินไปหยิบมีดทำครัวหลังบ้านลงมือปาดคอหลายครั้งด้วยความโมโหจนลูกสาวเนี่ยบาดเจ็บสาหัสก่อนจะพาลูกสาวคนเล็กอายุ5ขวบขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหลบหนีไปบ้านเกิดที่จังหวัดพัทลุงแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกุมตัวได้ขณะกำลังเดินทางบนถนนเพชรเกษมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งก็เป็นแม่ของเด็กหญิงคนดังกล่าวเนี่ยนะคะที่ได้รับบาดเจ็บพยายามจะเข้าทำร้ายผู้เป็นสามีนะคะตอนที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งโกรธทั้งเสียใจบอกทำร้ายลูกปางตายนี่แหละค่ะจากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหากับลูกสาวมีความผูกพันกันน้อยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่อยู่ด้วยกันผู้ต้องหาเนี่ยติดคุก3ปีหลังพ้นโทษไปบวชพระนาน4เดือนแล้วกลับมาอยู่กับภรรยาและลูกเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็มาก่อเหตุดังกล่าวตอนนี้อาการของเด็กดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็งดเยี่ยมเขาบอกว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยคนนี้อารมณ์ร้อนเกรียวกราดคือมีพฤติกรรมของการทำร้ายลูกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าคือผู้สื่อข่าวบอกเหมือนไม่ได้สำนึกคือพอถามเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาถามว่าทำไมทำไปก็บอกว่าก็เพราะว่าลูกไม่เชื่อฟังก็เลยทำแบบนี้โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่เห็นแล้วก็สลดใจมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวในครอบครัวและพ่อแท้ๆนะคะไม่ใช่พ่อเลี้ยงด้วยกลัวมากนะเราไปดูข่าวในที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับตำรวจภูธรเชียงใหม่นะครับจับนะครับหญิงวัย60ปีพร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับสาเหตุเพราะว่าโทรศัพท์ไปหา191เนี่ยเป็นร้อยครั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ทำให้คนที่เขาพยายามโทรเข้าไปไม่สามารถจะโทร191ได้ด้วยนะครับพลตำรวจตรีสรายุทธสงวนโพคัยนะครับผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ประสานงานตำรวจภูธรที่แม่แตงเชียงใหม่นะครับอันนี้จับกุมตัวนะครับนางเลิศใจมาอายุ60ปีของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะครับเพราะนางเลิศคนนี้เนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุ191เชียงใหม่
สร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับระหว่างที่ถูกจับกุมนะครับตำรวจก็วางแผนโทรกลับไปหานางเลิศนี่แหละครับเพื่อขอทราบที่อยู่นะครับจากนั้นก็เข้าจับกุมเปรียบเทียบปรับ100บาทและทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับจากการสอบสวนแล้วนางเลิศให้การรับสารภาพนะครับว่าต้องการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับตำรวจผู้ชายและการโทรไปที่191นั้นเขาบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการโทรออกโทรเข้านะครับเมื่อตรวจสอบประวัติการโทรเข้าโทรออกในโทรศัพท์มือถือพบว่ามีโทรออกเป็นหมายเลข191เพียงแค่เบอร์เดียวก่อนหน้านี้ก็บอกมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับเป็นหญิงสาวคนหนึ่งครับอันนี้ใช้โทรศัพท์2หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อก่อกวนไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ191เชียงใหม่นะครับ2หมายเลขรวมกันพันกว่าครั้งนะครับแน่นอนว่าสร้างความรำคาญแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกคนที่ก็มีเหตุร้ายจริงก็โทรไปเขาโทรไม่ได้นะครับโอ้โหคุณป้านะอ้าวอีกหนึ่งข่าวอันนี้สร้างความฮือฮาเหมือนกันค่ะมีการแชร์ภาพผู้โดยสารคนหนึ่งไปใช้บริการรถทัวร์ VIP นะคะแต่กลับเจอฝูงแมลงสาบยั่วเยี้ยค่ะด้านผู้จัดการรถทัวร์คันดังกล่าวเนี่ยนะสายดังกล่าวบอกว่าเป็นเหตุสุวิสัยนะคาดว่าแมลงสาบน่าจะหลบร้อนเร่งทำความสะอาดทุกคันแล้วคนลุกก็เป็นการแชร์ภาพมาจาก Facebook แหม่มโพดำนะคะที่บอกว่ารถทัวร์สยองขวัญตั๋ว VIP ฟรีแมลงสาบวอนขนส่งและสาธารณสุขตรวจสอบด้วยวิถีชาวไทย 4.0 กระบอกคมนาคมแสนอบอุ่นทั่ว VIP แถมฟรีอากงเหล่าม่าปีเตอร์ขนลุกนะคะปรากฏตอนหลังเนี่ยเจ้าของคลิปเขาลบคลิปไปแล้วนะคะก็กลัวว่าบริษัททัวร์จะฟ้องร้องแต่ล่าสุดเนี่ยนายณรงค์แสงอรุณผู้จัดการบริษัทชานทัวร์ขอนแก่นก็เปิดเผยว่าพอทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะเขามีการทำความสะอาดรถทุกคันใหม่หมดปกติบริษัทจะมีแม่บ้านทำความสะอาดรถ2กะคือเช้าเย็นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอากาศร้อนอากาศร้อนหรือเปล่าแมลงสาบเลยหลบร้อนนะคะเขาบอกมีการทั้งใช้ระเบิดควันกำจัดแมลงนะครับหมดกินยาฆ่าแมลงก็มีการเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเพื่อไล่กลิ่นบริษัทก็เอาใจใส่มาโดยตลอดแล้วก็บอกว่าไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆจะดำเนินการเข้มงวดในการทำความสะอาดมากขึ้นรวมถึงหารือถึงแนวทางในอนาคตคืออาจจะมีการยกเลิกการบริการอาหารบนรถทัวร์แต่จะจอดพักเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยลงไปรับประทานอาหารและเสิร์ฟอาหารว่างเพียงเดียวเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเจอแมลงสาบหรือว่าปีเตอร์สำหรับหลายคนโอ้โหจริงๆผมว่าบางคนนะเจอแค่1ตัวนี้ก็ตกใจแล้วนะนี่มากันเป็นจำนวนมากมายก็คงจะพี่ตกง่ายอันนี้ยังนิดนึงเป็นเบบี้ปีเตอร์ตอนแรกเห็นข่าวเลยโอ้โหจะแบบคิดว่าตัวเท่านี้ใช่ไหมตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวใหญ่ตัวเดียวก็หนีแล้วอ่ะใช่ไหมคือมันไม่กัดหรอกแมลงสาบแต่มันกลัวมันกินได้ด้วยอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แม้เจ้าปีเตอร์เนี่ยนะนะครับอ่ะเรามาดูอีกหนึ่งข่าวนะครับก็คือในเรื่องของคุณหมอนะครับซึ่งอย่างที่ได้บอกนะครับว่าคุณหมอไผ่นะครับซึ่งคุณหมอที่ลำพูนนะครับซึ่งก็บอกว่าได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับจนกระทั่งสมองนั้นตายล่าสุดนี้คุณพ่อสามารถที่จะขายบ้านที่คลองสามวาได้แล้วนะครับมูลค่า2,500,000 บาทด้วยกันนะครับโดยทางด้านคุณพ่อก็ย้ำนะครับว่าไม่ขอรับเงินบริจาคใดๆนะครับซึ่งตอนนี้ชาวเน็ตนะครับซึ่งได้ทราบข่าวนี้นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับคุณหมอและครอบครัวจำนวนมากมายทีเดียวนะครับล่าสุดครับทางด้านของพลอากาศตรีนะครับนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญรองเลขาธิการแพทยสภาได้เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้คุณพ่อครับสามารถขายบ้านได้แล้วผู้ใจบุญขอซื้อนะครับก็บอกว่าไม่คำนึงถึงสภาพบ้านเลยจะเข้าไปนัดโอนกันในอาทิตย์หน้านะครับซึ่งครอบครัวของคุณหมอเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ต้องการจะบริจาคให้แต่ขณะนี้นะครับยังไม่รับเพราะว่าครอบครัวยังสามารถดูแลตนเองได้นะครับอาการของหมอไผ่ตอนนี้นะครับอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลมหาราชที่เชียงใหม่นะครับอาการติดเชื้อนั้นดีขึ้นนะครับลดการพึ่งเครื่องช่วยหายใจลงรอสมองนะครับหากฟื้นกลับมาทำงานได้คุณพ่อเองนะครับรอความหวังอยู่แม้จะไม่มากนักนะครับเหตุเพราะว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุครั้งนี้มีต่อสมองเขาบอกมากจริงๆอาจารย์นะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนหมอไผ่เองวันนี้เป็นหมอผู้รักษานะครับพร้อมด้วยเพื่อนๆหมอเองก็มาให้กำลังใจกับคุณพ่อกันโดยต่อเนื่องด้วยพร้อมวันนี้มีสถิติที่น่าสนใจหนึ่งอย่างครับเขาบอกว่าแพทย์ในประเทศไทยนั้นจะมีอายุเฉลี่ยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับอยู่ที่73ปีด้วยกันนะครับแต่ว่าในช่วงที่คุณหมอเนี่ยยังอายุค่อนข้างจะน้อยอยู่เนี่ยก็จะพบว่าบางทีพักผ่อนน้อยบางครั้งอาจจะต้องขับรถในเวลากลางคืนหรือในยามวิกาลนะครับดังนั้นก็จะพบว่ามีแพทย์เนี่ยซึ่งอาจจะเสียชีวิตเนี่ยในช่วงอายุประมาณ30กว่าเนี่ยอยู่หรือว่าต่ำกว่า30จำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับดังนั้นเขาบอกถ้าหากว่าแพทย์นี้เนี่ยสามารถที่จะรอดชีวิตเกินอายุ40ไปได้แล้วโอกาสที่อายุยืนถึง80ปีนั้นมีอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับนะให้กำลังใจทั้งคุณพ่อแล้วก็หมอไผ่มากๆเลยนะขอให้หายกลับมาเป็นปกตินะคะนะครับ อาชีพแพทย์ก็ต้องทุ่มเทแบบนี้นะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับหลังจากความตึงเครียดคาบสมุทรเกาหลีมีเยอะก็มีคนที่เอามาล้อเลียนนะผู้นำสามชาติที่ไม่ค่อยจะอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ
จปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทาง SCB Prime เอกสิทธิ์ชีวิตระดับ Prime ที่สะท้อนความสำเร็จเฉพาะบุคคลระดับคุณเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตังกุยจับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นี่เลยค่ะช่วงสงกรานต์นอกจากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วจะชวนคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งเพราะว่านนทบุรีของดีสู่4ภาคเลยโดยนายนิสิตจันทร์สมวงศ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีค่ะเขาจัดงานนนทบุรีนำของดีสู่4ภูมิภาคให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกซื้อเลือกหาสินค้าคุณภาพจากนนทบุรีนะคะแล้วก็จับคู่ธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยระหว่างวันที่12-18เมษายนนี้ค่ะไปพบกันได้ที่ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและครั้งต่อไปถัดไปอีกก็คือ 20-26 เมษายนอันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยองนะคะพี่น้องชาวหาดใหญ่จังหวัดใกล้เคียงค่ะจะได้พบทั้งสินค้าก็คือเสื้อผ้าพื้นเมืองประยุกต์ตัดเย็บด้วยความประณีตปักลวดลายจากฝ้ายสีธรรมชาติผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้าสินค้าสำหรับคุณผู้หญิงนะคะอย่างเครื่องประดับหินสีเทอร์ควอยซ์ที่มีดีไซน์ไม่ซ้ำใครในเรื่องของสุขภาพใครที่รักสุขภาพถุงอบสมุนไพรใช้ได้ทั้งคอไหล่เอวเข่ามือรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวอินทรีย์ที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมด้วยย้ำอีกครั้งคุณผู้ชม12-18เมษายนลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่สงขลาตั้งแต่11โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มของทุกวันค่ะโอ้โหฟังแล้วน่าไปเราเป็นคนขี้เมื่อยนะคอบ่าไหล่นะต้องไปซะหน่อยมีถุงอบสมุนไพรด้วยนะนะแล้วก็จะให้ใครนวดก็เดี๋ยวไปตกลงใจอีกทีนึงนะเอ้าเราไปติดตามในต่างประเทศกันบ้างปัจจุบันเราได้ยินข่าวนะต่างประเทศนะทรัมป์คิมจองอึนปูตินไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแต่เหมือนละหองละแหงกันแต่ว่างานเปิดศิลปะที่สหรัฐอเมริกาเอาคนมาใส่หน้ากาก3คนนี้เต้นฮิปฮอปคนดูไปจะ10ล้านนะตอนนี้8ล้านกว่าคนแล้วนะอ่ะอันนี้เป็นแฟนเพจนั่นเลยนะอาจารย์นี่คืออะไรใส่หน้ากากเหรอคะพี่วิทย์หน้ากากของผู้นำ3คนเลยทำไมเหมือนขนาดนี้ทรัมป์เฮ้ยปูตินเฮ้ยจองอึนนะฮะอันนี้เป็นแฟนเพจนะครับของแซนวินสันสคูลคาแรคเตอร์ออฟอาร์ต3คนเลยแล้วนี่เขาโพสต์ออกมาเป็นไวรัลด้วยนะครับฮิปฮอปเพลงที่เขาเต้นชื่ออัพทาวน์ฟังนะครับงานศิลปะนี้ชื่อว่ามอนสเตอร์ปาลูซ่า 7-9 เมษายนในที่แคลิฟอร์เนียนะแฟนเพจสถาบันบอกนะครับว่าทำให้เป็นบุคลิกแบบเหมือนนะครับของผู้นำของโลก3คนนี้นะครับเป็นผลงานศิลปินชาวอเมริกันชื่อว่าลันดอนไมเออร์เจ้าของฉายาไฮเปอร์เฟลชนะครับคนที่เป็นทรัมป์กับคิมจองอึนสวมเสื้อยืดสีดำสปีไลท์ระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูส่วนผู้นำรัสเซียแต่งตัวสไตล์สปอร์ตแบบฮิปฮอปนะครับสวมเสื้อยืดสีขาวทับด้วยแจ็คเก็ตสีดำนะครับอันนี้ประดับด้วยสร้อยคอทองคำหลายเส้นด้วยกันแม่ไม่เหมือนภาพที่เคร่งขรึมเลยนะครับเผยแพร่ไป6ชั่วโมงที่เชื่อไหมคนดูไปแล้ว8ล้านครั้งถูกแชร์ไปแล้วกว่า 170,000 ครั้งด้วยกันไม่รู้จะช่วยคลายบรรยากาศความตึงเครียดได้ไหมแบบน่ารักเชียร์นะจงอินมาเล่นกันไหมค่ะอ้าวพาไปดูวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคนไทยเนี่ยเราคุ้นตำรวจจราจรทำคลอดบ่อยใช่ใช่ไหมเพราะว่าบางทีแบบรถติดบนถนนทำไงได้ล่ะอันเนี้ยบนเครื่องบินเลยค่ะบรรดาแอร์โฮสเตสสายการบินเตอร์กิชดีใจกันยกใหญ่เลยเพราะว่าช่วยผู้โดยสารทำคลอดกลางอากาศค่ะนี่ก็เป็นภาพฮือฮาเลยนะคะที่มีการเผยแพร่ค่ะทวิตเตอร์ของสายการบินนี้เขาโพสต์ภาพพร้อมพาดหัวข่าวด้วยว่าเป็นเด็กผู้หญิงก็คือ it's a girl นะคะ welcome on board princess ค่ะแอร์สาวบนเครื่องบินให้รายละเอียดบอกว่าเครื่องบิน Boeing 737เที่ยวบิน TK583 นะคะมีคุณแม่ของเด็กคือนาฟีดีอาบีตั้งครรภ์มา28สัปดาห์แต่ไม่แจ้งแพทย์มาขึ้นเครื่องตามปกติเครื่องเนี่ยบินไปได้2ชั่วโมง10นาทีอยู่เหนือน่านฟ้าระหว่างประเทศกินีกับบูกินาฟาโซผู้หญิงคนดังกล่าวแจ้งพนักงานว่าตัวเองปวดท้องใกล้จะคลอดแล้วค่ะพนักงานต้อนรับเลยไปช่วยกันเคลียร์ที่นั่งด้านหน้าที่ผู้โดยสารอื่นเนี่ยยินดีสละให้นะคะนางนาฟีเนี่ยนั่งอยู่ 22F มาทำคลอดเด็กหญิงได้ในที่สุดเด็กหญิงชื่อว่าคาดิจูนะคะเครื่องบินลงจอดที่จุดหมายปลายทางคือกรุงวากาดูกูเมืองหลวงของบูกินาฟาโซอย่างปลอดภัยโอ้โหคงตื่นเต้นกันทั้งลำนะคะโอ้โหน่าปลื้มใจนะหนูนี่เกิดบนอากาศทีเดียวนะนะฮะพูดถึงโปรกอล์ฟชาวสเปนที่หล่อและเก่งของทิพย์เป็นทางนี้วันนี้นะคะก็ต้องนึกถึงเซอร์จิโอกาเซียเลยนั่นเลยนะครับตอนนี้เขาได้แชมป์เขาบอกว่าแชมป์เมเจอร์แชมป์แรกแล้วนะครับด้วยการคว้าแชมป์กอล์ฟเดอะมาสเตอร์สไปครองอย่างยิ่งใหญ่หลังจากดวลต้องไปถึงเพลย์ออฟเลยนะครับกับจัสตินโรสจากอังกฤษ
ด้วยนะครับนี่เลยนะครับทางด้านอันนี้เป็นกอล์ฟเมเจอร์แรกปีเดอะมาสเตอร์2017อันนี้ที่ออกัสตาจอร์เจียสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ในรอบสุดท้ายแล้ว2คนนี้บดบี้กันมาครับก็คือกาเซียกับโรสนะครับรวมกันมาที่9อันเดอร์พา279ก็เลยต้องด่วนเพลย์ออฟกันนะครับในที่สุดนะครับจบลงแค่หลุมแรกเท่านั้นทั้งคู่เล่นกันในหลุม18นะครับอันนี้ซึ่งมีพา4นะครับกาเซียซัดเบอร์ดีได้ส่วนโรสตีออกโบกี้ที่สุดแล้วก็เลยกลายเป็นซากิโอกาเซียพังอาจครองแชมป์เดอะมาสเตอร์2017ไปครองเป็นเมเจอร์รายการแรกในชีวิตของเขานะครับและเป็นนักกอล์ฟชาวสเปนคนที่3 ที่ได้แชมป์รายการนี้ต่อจากเซบีบาเลสเตรอสและโฮเซ่มาเรียโอลาซาบัลนั่นเองครับโอ้เงินรางวัลรวมนี่10ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ10ล้านประมาณ350ล้านบาทเอ๊ะคนนี้ใครกูยากาเซียเซอร์เจโอกาเซียเนี่ยเขาเคยมาแข่งกอล์ฟในเมืองไทยหลายครั้งแล้วก็ครั้งนึงเนี่ยเคยมาให้สัมภาษณ์ในรายการโชว์รัศมีกับ VP ด้วยเป็นคนที่น่ารักมากๆเป็นคนที่เป็นนักกอล์ฟระดับโลกแต่ติดดินแล้วก็สบายๆเป็นคนน่ารักจริงๆมานั่งคุยกันถึงเขาแล้วก็มานั่งถามถึงความฝันอะไรต่างๆที่เขาทำตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะแล้วมีช่วงนึงเนี่ยนะอยากให้คุณผู้ชมเห็นคือเขามาทำกับข้าวด้วยอ่ะเฮ้ยจริงดิคือเขาเนี่ยทำอาหารสเปนก็คือไปย่าคือข้าวผัดสเปนนะคะเดี๋ยวจะมีภาพส่วนทิปเนี่ยทำผัดไทยในนั้นทิปอ่ะก็จะทำผัดไทยแล้วก็ให้เซอร์จิโออ่ะชิมส่วนทิปก็จะชิมข้าวผัดสเปนของเซอร์จิโอกินข้าวผัดแชมป์เลยเหรอใช่ซึ่งเขาก็น่ารักมากๆเลยนะคะอ้าวก็แสดงความยินดีด้วยอ้าวภาพเมื่อกี้นี้นะมีช่วงทำกับข้าวอยู่นิดนึงโอ้โหนะน่าสนใจทีเดียวนะเอาละค่ะเช้านี้ประเทศไทยของพระคุณสับการติดตามชมนะคะแล้วก็ทุกข้อความที่ส่งเข้ามารวมทั้งเสื้อผ้าสวยๆจากนูอัสด้วยค่ะและกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านี้ประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ